อ่ะก็ตลาดเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ฮะเหมือนเซตก็น่าจะพอๆกับเมื่อเช้าไหมครับโคโค่เมื่อกี้คืออะไรอะโกโก้อะไรอย่างงี้ป่ะโคโคโคหุ้ขนายอนะไระขายอะไรน้ำมะพร้าวป่ะน้ำมะพร้าวครับพี่อืมแหมน่าสนใจขึ้นมานำเลยฮะเคยดื่มของเขาไหมเคยดื่มพี่อร่อยที่เขาขายในเซเว่นใช่ไหมเดี๋ยวถามน้องนักข่าวใช่ป่ะคนละใชเจ่้ไาหมกันเหรออ้าอ้าววคนละเจ้าเฮ้ยโอ้ยอายเลยอ่ะเราก็กะว่าจะพูดว่าอร่อยนั่นเลยโอ้ใช่ไม่พอดีน้องนักข่าวเขาเพิ่งไปมาอ๋อไปไมม่เาป็นไรแล้วผมก็ยังไม่ได้ดูเลยแต่ว่าก็น่าสนใจนะเป็นแบบว่าหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดใหม่ใช่ไหมครับผมอ่ะเรามาอัปเดตดีกว่าพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วอ่ะก็ช่วงบ่ายนะท้ายตลาดก็ปรับตัวขึ้นมาได้บ้างเล็กน้อยมาเทียบกับเมื่อเช้านี้เซ็ต1546เซ็ต50948ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเปิดมาบวกต่อจากเมื่อคืนนะดักบวก1.1% CAC 40ฝรั่งเศสบวก1.51%นะครับก็ดูดีขึ้นแต่เดี๋ยวให้ดูภาพใหญ่นิดนึงใน time frame weekly ไปเลยว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เรามองดูไม่ค่อยดีนะตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเขากลับมาดูดีแล้วหรือยังขออนุญาตดูดาวโจนส์ก่อนนะฮะดาวโจนส์ยังไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะฮะถ้าจะให้ดีเนี่ยดาวโจนส์ต้องดีขึ้นไปอีกจนกระทั่งแบบไปทำไฮของรอบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวดูว่าวันนี้ปิดยังไงคืนนี้ปิดยังไงนัสแดกก็ทรงคล้ายๆกันส่วนตลาดหุ้นยุโรปยังไม่ชัดเพราะว่ามันยังเป็นเพียงแค่ชุดเด้งเป็นเท่านั้นนะครับคือมันยังไม่ทำลายไอ้ภาวะตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยมันยังไม่ทำลายคือถ้าเด้งไปเนี่ยโอ้โหมันต้องแบบเบรกไฮไปเลยนะครับอ่ะส่วนบ้านเราเอาภาพใหญ่ก่อนดัชนีเซ็ตน่าจะรอดไปอีก1สัปดาห์นะฮะไม่หลุด1519 1519เป็นฐานสำคัญของเซตใน time frame weekly ไม่หลุดก็ถือว่ายังลุ้นต่อส่วนเซต50 future ของเราเนี่ยที่คุยกันเมื่อเช้าเนี่ยขอต่อรองที่945จุดนะครับดูนะสิ้นวันล่าสุด947นะครับดูแล้วน่าจะลุ้นจนถึงช่วงสุดท้ายเลยนะฮะเพราะว่าวอลาไทล์ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยนะฮะมันสามารถเหวี่ยงได้บวกลบ3จุดนะครับเพราะนั้นต้องดูถึงช่วงท้ายเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะ945เนี่ยจะมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับถ้าน้อยกว่าเรายังโฮช็อตต่อไปแต่ถ้ามากกว่า945นะฮะเปลี่ยนไปเทรดดิ้งฝั่งลองสั้นๆได้ครับผมจะยืนเหนือ945นะครับให้ดูสิ้นวันนะฮะก็ยังสามารถไปแอดเป็นฝั่งลองได้ถ้ายืนได้ end of day นะ end of day ครับผมวันนะพี่ๆนักลงทุนแต่ถ้าสมมติว่าไปไม่ถึงเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหล่นลงมานะว่าตอนนี้98หมุนหล่นลงมาเนี่ยก็ยังไปแอดไปฝั่งช็อตนะครับใช่ครับผมส่วนทองคำสำหรับทองคำช่วงบ่ายๆเนี่ยมีดีดขึ้นมาบ้างนะล่าสุด1918เหรียญตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปแวะไปดูสักนิดหนึ่งของยุโรปฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นส่งผลบวกกับทองถูกแล้วนะครับทีนี้มีของอิตาลีอิตาลีตัวเลขไม่ใหญ่นะถ้าเทียบขนาดเศรษฐกิจกันเพราะนั้นอัตราเงินเฟ้อของอิตาลีที่ปรับตัวลงก็เลยไม่ได้ส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำมากนักราคาทองคำเลยไม่ย่อนะครับล่าสุด1918เหรียญ
สำหรับทองคำวัดกันที่1922นะครับอันนี้คือขาช็อตในไทม์เฟรมเดลี่จุดสต็อปลอสของเขาส่วนเทรดดิ้งสายเทรดดิ้งโซนช็อต1916 1922แต่ถ้าเกิน1902นี่คือไม่ช็อตนะฮะชะลอการช็อตเป้าหมาย19041910ถึง1904โซนนี้เป็นส่วนในการเทคโปรฟิตซึ่งก็ต้องลุ้นตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะซึ่งเป็นตัวเลขดัชนีภาคอุตสาหกรรมนะฮะประมาณสักทุ่มครึ่งก็น่าจะส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำนะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ส่งผลเชิงลบมันเด้งไปไกลเกิน1922ชะลอช็อตนะฮะไม่ช็อตครับผันผวนไหมฮะคืนนี้ครับผมผันผวนนะครับคืนนี้เตรียมตัวนะครับพี่ๆนักลงทุนอัดไปดูในส่วนของค่าเงินกันนะสำหรับดอลลาร์บาทนะครับก็ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องครับทำเฟรม weekly อ่อนทำเฟรม daily ก็อ่อนนะครับแทบจะทุกทำเฟรมเลยเพราะนั้นขาลองของเราก็ถือข้ามสัปดาห์ไป stop loss ดอลลาร์บาท35.40โอต่อไปนะครับตัวถัดมาดอลลาร์เยนเยนก็อ่อนล่าสุด 147.73 อยู่ขาลองสต็อปดอลลาร์เยน 146.56 146.56 ยูโรเด้งขึ้นมาบ้างนะฮะเด้งมาพร้อมๆกับทองคำนะจากตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปแต่ก็เรายังอยู่ช็อตนะฮะสต็อป 1.0753 1.0753 นะครับดอลลาร์ยังแข็งอยู่นะถัดไปฮะไปดูซิงเกิลสต็อกตัวแรกสุภาลัยล่าสุด21.20 บาทนะครับก็ยังอยู่นะซิงเกิลสต็อกขาลองนะฮะสต็อป21.20 บาทSCB ล่าสุด 114.50 สต็อปขาลอง 113.50 113.50 BEM นะหลังจากถอยมา 2-3 สัปดาห์วันนี้งัดขึ้นมาบ้างล่าสุด 8.75 สตางค์ขาลองสต็อป 8.50 ตัวถัดมาเป็น CK Power ล่าสุด 3.54 ขาลองสต็อปของเรา 3.50MTC ก็อยู่ขาลองนะฮะล่าสุด40.50 บาทสต็อป39.50 บาท39.50 บาท PU โอ้ไปได้เรื่อยๆฮะล่าสุด14.60ขาลองถือต่อไปสต็อปอยู่ที่14.20 บาท14.20 บาท KTB หนึ่งเดียวที่อยู่ขาช็อตนะฮะวันนี้ร่วงนะฮะร่วงอยู่ที่แถวๆ19.10 บาทขาช็อตสต็อป1960 1960ตัวถัดมาราชธานีลิสซิ่งวันนี้ร่วงลงมาอยู่ที่3.24 บาทขาลองสต็อป3.26 บาทนะแต่ถ้าหลุดนะสามารถฝืนถือถอยสต็อปมาที่3.22 บาทEA โหไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนะ 2-3 สัปดาห์แล้วนะฮะแล้วก็ชักเริ่มตื้อๆโหใกล้จุดสต็อปของเราเลย EA จุดสต็อปของเรา56.25 บาทครับ56.25 บาท EPG วันนี้เด้งขึ้นมาได้บ้างล่าสุด6.85 บาทขาลองเราถอยลงไปที่6.25 บาทคือจุดสต็อปและตัวใหม่ๆอ่ะขอมี True สัก1ตัว True ล่าสุด7.40 บาทนะอยู่ขาลองนะครับสต็อป6.95 บาทบาท95แล้วก็ขออีกสักตัวหนึ่ง BLA น่าสนใจนะฮะขออยู่ขาลองนะฮะสต็อป25 บาททวนและ
ท้ายสุดอ่ะสำหรับ JMT ใครที่ take profit ไป1รอบนะฮะณตอนนี้ใครที่อยากจะเข้าใหม่รอเล็งแถวๆ 46.75 นะฮะถ้าอยู่เหนือ 46.75 เข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมถ้าสมมุติว่าอยู่เหนือ76บาท46บาท75นะก็ให้เข้าไปใหม่นะครับสำหรับ JMT ครับหมดแล้วครับหมดแล้วนะมีเขาคอมเมนต์มาวันจันทร์จะได้เห็นเซตมีเขียวบวก20จุดไหมครับโอ้โห20จุด20จุดเลยเหรอโอ้โหไม่ถึงหรอกไม่ถึง20หรอกให้ประมาณสัก15จุดอ่ะโอ้แต่ขยับขึ้นใช่ไหมก็ต้องดูวันนี้ก่อนนะฮะต้องวัดกันสำหรับเซตเนี่ยถ้าดูใน time frame daily เนี่ยก็วัดกันแถวแถว1545 1545ใช่ถ้าวันนี้ปิดเหนือก็ไปได้ใช่ไหมครับก็ใช่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 เซต1545นะพี่ๆนักลงทุนลุ้นกันด้วยนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวถามคำถามกันเลยครับพี่จุ๊ยครับบางจากครับผมบางจากมีของถือต่อไปไม่มีของก็ต้องถ้าอยากจะไล่ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันลี่อยู่โซนบนวิกลี่อยู่โซนบนโซนบนกันหมดเลยสต็อปมันจะลึกนะ37นะครับแต่ถ้าใครมีของก็ถือต่อไปก่อนครับบางจากนะครับผมค่อนข้างยากแล้วนะถ้าสมมติว่าใครยังไม่มีของนะเพราะอยู่โซนบนกันหมดแล้วนะครับSCG packaging ครับ SCGP monthly โซนล่าง weekly ยังดีอยู่daily ถ้าวันนี้ปิดบวกเข้าได้ถ้าวันนี้ปิดบวกเข้าได้นะครับถัดมา true true เราแนะนำอยู่ฝั่งรองก็เข้าครับผม stop 6บาท95 6บาท95นะครับจุด stop นะครับถัดมาหุ้นแจ๊สเป็นขาขึ้นแล้วหรือยังครับเดี๋ยวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่ครับแจ๊สมันลี่โซนล่างนะฮะ weekly weekly ก็ยังถือว่าได้ลุ้นอยู่แต่ทว่ามาติดแถวๆ2บาท16 2บาท14แถวๆโซนนั้นซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านใหญ่ใน time frame weeklyชนย่อแต่การย่อไม่ได้แรงมากนะทีนี้พอมาดู time frame daily แต่ time frame daily เนี่ยย่อดันหลุดบาท97เดี๋ยวผมขอดูจังหวะเด้งหน่อยสิว่าเขาเด้งแรงจนเราจะกลับเข้าไปได้ไหม2บาทให้เขายืนเหนือ2บาทก่อนค่อย follow ครับอ๋อให้ยืนเหนือ2บาทนะครับค่อย follow ไปนะTTA ครับ TTA มันลี่โซนล่าง weekly โซนล่างเริ่มได้ลุ้น weekly เนี่ยถ้าจะให้ดีนะยืนเหนือ6บาท90ให้ได้ก่อนนะครับมันจะดูดีแต่ทำเฟรมเดลลี่เขามาก่อนละครับนะฮะเป็นภาพลักษณะการยกเบรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะตามก็ตามได้นะฮะเบรกด้วยวอลลุ่มก็ถ้าจะเริ่มตามก็เริ่มตามได้ครับสต็อป6บาท15บาท15นะจุดสต็อปนะฮะถ้าตามก็คอยดูนะครับ EA ครับ EA เป็นEA มีโอ้มีแต่คนติดนะเนี่ยติดครับผมนี่แหละแนะนำซื้อแนะนำอยู่ฝั่งรองคืออย่างนี้ฮะอ่ะผมให้ดูภาพ time frame weekly ประกอบนะครับภาพเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนโลมันยังเป็นลักษณะของการยกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพใน time frame weekly เนี่ยย่อได้นะแต่ใน time frame weekly เนี่ยต้องไม่หลุด56บาท25นะฮะอันนี้คือใน time frame weekly ใช่56บาท25ลุ้นกันครับ56บาท25ถ้าไม่หลุด
ก็ยังสามารถลุ้นขาขึ้นใน Time Frame Weekly ได้อยู่ครับผมถ้ายังไม่หลุดนะครับสามารถลุ้นได้นะที่พี่นักลงทุนที่ติดกันอยู่นะครับ VGI ครับ VGI มันลี่อยู่โซนล่างแต่ยังไม่เห็นชุดกับตัวนะครับส่วน Weeklyวิกลี่เบรกเหนือ2.92 บาทวิกที่แล้วย่อลงมาก็ถือว่าเริ่มได้ลุ้นส่วนเดลลี่เดลลี่ผมว่าเริ่มซื้อได้นะถ้าอยากจะซื้อก็เริ่มซื้อค่อยๆนะค่อยๆเริ่มซื้อค่อยๆซื้อนะครับตัว VGI นะฮะถัดมาครับ NYT ครับ NYT ใช่ NYT มันรีโซนล่างแต่ดูดีขึ้น weekly ค่อนข้างพีคแต่ก็ดูดีนะฮะยังไม่ถึงขนาดน่ากลัวอะไรแต่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะมีแนวต้านแบบบึ้มๆเนี่ย5บาทแถว5บาท5บาทแนวต้านตรงนั้นนะแนวต้านเบิ่มๆแถว5บาทเบิ่มๆเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยระมัดระวังกันให้ดีนะแนวต้านแถว5บาทส่วนจุดหนี4.34 บาทมีของถือต่อไปไม่มีของอยากซื้อก็ซื้อแต่ก็ต้องดูนะฮะจุดหนี4.34 บาทกับแนวต้าน5บาทโอเคครับผมต้องชั่งน้ำหนักดูครับมีคนคอมเมนต์ครับว่าพี่เป็นเซียนหรอครับไม่ใช่ครับผมพี่เป็นเซียนหรอครับขอเรียนด้วยคนได้ไหมเอางี้พี่ถ้าพี่ถามว่าพี่เป็นเซียนไหมถ้าเปิดคอร์สพี่จะลงเรียนหรือเปล่าถ้าเปิดพี่จะลงเรียนไหมล่ะนะคอมเมนต์แบบนี้ไม่น่ารักเลยนะครับผมถ้าเป็นเซียนไม่มานั่งอยู่ตรงนี้ละฮะถ้าเป็นเซียนไม่อยู่ตรงนี้ละฮะโอ้ยมีคนถามโคโคโคมาโคโคโคโหเพิ่งเข้าอ่ะต้องดูทำเฟรมแบบสั้นๆไหมฮะโอ้โหหรือว่ายังดูไม่ได้เลยลองดู1 ชั่วโมงสิ1 ชั่วโมงพอได้นะแต่ว่าจุดนี้8.75 บาทนะมีของถือต่อไปสต็อป8.75 บาทในทำเฟรม1 ชั่วโมงนะครับสต็อป8.75 บาทนะฮะแต่ถ้าใครถือยาวรอไปก่อนนะครับพี่ๆนักลงทุนเพราะว่าเพิ่งเข้าตลาดนะจ๊ะถัดมานะครับซิงเกอร์ซิงเกอร์มันลี่โซนล่างวีคลี่ยังโอเคอยู่เดลลี่มีลักษณะของการย่อตัวลงมาครับย่อตัวหลุด13.40ไหมไม่หลุด13.4013.40เป็นจุดสต็อปครับประเด็นคือชุดที่ย่อลงมาเนี่ยวอลุ่มมันเบานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังได้ลุ้นนะมีของถือต่อไปไม่มีของอยากซื้อก็ซื้อครับผมได้เลยครับ AWCAWC Monthly ยังไม่เห็นชุดกลับตัว Weekly แป๊บนึงนะมีวีคไหนปิดยังไม่มีวีคไหนปิดเหนือ4.26 บาทอันนี้ใช้ทำเฟรมวีคลี่นะฮะทำเฟรมวีคลี่ยังไม่ถึงขนาดเป็นชุดกลับตัวเดลลี่แต่เดลลี่มีลักษณะของการยกบ้างแล้วมีลักษณะการยกไปแล้วแต่ยกแล้วก็โดนตบลงมาอย่างนี้ฮะ
คนที่ไม่มีของยังไม่แนะนำซื้อรอก่อนรอนะครับใช่ส่วนคนที่ส่วนคนที่มีของนะฮะก็ถือของเก่าครับเพราะว่าราคาในแต่ไทม์เฟรมอยู่โซนล่างหมดเลยนะฮะใช่ก็ต้องถือรอไปก่อนนะครับ Asset World นะพี่จุ๊ยวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมไม่เดี๋ยวไงเราไปพบกันต่อในสัปดาห์หน้าครับโอเคยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจบเวลานะครับกับพี่จุ๊ยนะครับคุณจรณเวชศักดิ์ศรีจาก Classic Series นั่นเองนะครับผม